มากันที่ข่าวนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทำเอาห้างไอคอนสยามคือลานตรงริมแม่น้ำโอ้แทบแตกกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นการปรากฏตัวของศิลปินหนุ่มสุดฮอตนะฮะมาร์คต้วนเนี่ยแหละฮะหรือว่ามาร์ควงก็อตเซเว่นนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหที่เมื่อวานนี้ได้มาเดินโชว์หน้าหล่อออร่าพุ่งนะฮะในงานฉลองเปิดไฟคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่นะฮะเป็นบูการีเซอร์เพนติกไลน์อัพนะฮะของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูจากเยอรมันขออภัยฮะแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูนะฮะสไตล์แบบโรมันนะฮะเครื่องประดับบูการีนี่แหละที่ลานลิเวอร์พาร์คไอคอนสยามนะฮะพร้อมกับเหล่านักแสดงไทยที่มาร่วมงานกันแบบเยอะแยะมากมายทั้งวงการบันเทิงเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาอันนี้อยากให้เห็นความหล่อของมาร์กก่อนคือมาร์กหล่อมากนะฮะนอกจากนี้มาร์กก็ยังได้มาเจอกับใหม่ดาวิกานะฮะที่ได้มาถ่ายภาพคู่กันด้วยนะฮะต้องบอกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยถือว่าเป็นเฟรนด์ออฟเดอะเฮาส์บูการีนะฮะเป็นเซาท์เอเชียแอนด์แปซิฟิกเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นก้าวสุภัสรานะฮะพีพีกริตนะฮะเตนิวสกายเจเจเจเลอร์เนี่ยแหละฮะมีใครอีกนะมิวสุประสิทธิ์พูดไปยังมิวสุประสิทธิ์นะฮะเยอะแยะมากมายมากนะฮะที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้อโปนะฮะน้องบิวนะฮะเยอะแยะมากมายมากนะฮะต้องบอกว่างานยิ่งใหญ่มากๆจริงซึ่งนอกจากจะมีการเปิดนะฮะไฟคริสต์มาสเขาจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบสไตล์แบบรูปงูนะฮะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยเป็นไอคอนิกของแบรนด์นี่แหละฮะแล้วก็ยังมีจุดพุกลางแม่น้ำเจ้าพยานะฮะต้องบอกว่าพุรัศมีเท่าไหร่ไหม2 กิโลเมตร2 กิโลเมตรคือแบบโอ้โหเต็มโค้งแม่น้ำเจ้าพยายิ่งใหญ่มากจริงๆนะฮะเป็นเวลากว่า3 นาทีนะฮะแล้วก็ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเลเซอร์โชว์อักษรคำว่าบูการีอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นต้นเซอร์เพนติไลน์อัพเขานะฮะต้องบอกว่าเก๋นะเออนอกจากจุดพูแล้วต้นนี้จะตั้งอยู่จนถึง2 กุมภาพันธ์แล้วก็เราสามารถสมมติว่าเราอ่ะอยากให้งูเปลี่ยนสีได้เราสามารถโทรศัพท์เราไปสแกนแล้วก็เลือกสีได้เราสามารถเลือกสีได้เลยเป็นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าอย่างนี้ก็สามารถทำได้เลยนะฮะต้องบอกว่างานยิ่งใหญ่มากๆแล้วพุเมื่อวานนี้ก็คือฉันถ่ายเก็บไปแล้วกะว่าวันเขาดาวไม่ได้ไปเก็บพุที่ไอคอนก็คือมีอยู่ในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะฮะสวยงามมากๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้100 ล้านอ่ะเธอร้อยล้านเพราะพุอันนี้ก็คือสั่งตรงมาเลยนะฮะจากอิตาลีนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับใครสนใจก็แวะไปถ่ายรูปกันได้แวะเวียนไปได้นะฮะถือว่าเป็นความเก๋อีกแบบนึงนะฮะต้นคริสต์มาสอีกสไตล์นึงแล้วกัน